สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริ่มดีโฮมอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวิดีโอนี้เราจะสำรวจนะคะหลักการของห่วงจุ้ยนะคะเพื่อสร้างพื้นที่อยู่อาศัยให้กลมกลืนในวิดีโอวันนี้นะคะเราจะมุ่งเน้นนะคะไปที่หลักห่วงจุ้ยสำหรับห้องรับแขกนั่นเองค่ะแต่งห้องรับแขกด้วยสิ่งนี้นะคะเงินทองจะไม่ขาดบ้านในปี2566นี้นะคะรับรองใครที่มีปัญหาการเงินรีบหามาติดให้ไวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงลึกถึงรายละเอียดกันเลยค่ะห่วงจุ้ยนะคะจะเน้นความสำคัญของความสมดุลการไหลเวียนพลังงานด้านบวกของห้องรับแขกของเราค่ะเมื่อปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้คุณก็จะสามารถสร้างพื้นที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นขจัดปัญหาทางการเงินที่ได้รับรวมถึงได้รับความสามัคคีความรู้สึกสบายเรามาดูเคล็ดลับคร่าวๆกันเลยค่ะห่วงจุ้ยห้องรับแขกนะคะเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในบ้านห้องรับแขกเป็นห้องที่ใช้งานบ่อยที่สุดแล้วก็เป็นหน้าตาของบ้านก็ว่าได้นะคะสุขทุกส่วนประกอบของห้องรับแขกจึงมีความสำคัญนะคะมากๆเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรติดเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับห้องรับแขกนั้นก็คือภาพวาดปลาคาร์ฟนั่นเองค่ะเรามาดูเหตุผลนะคะว่าการติดภาพวาดปลาคาร์ฟในห้องรับแขกจะมีผลนะคะกับการเงินการทองช่วยให้เราไม่ติดขัดในปี2566นี้อย่างไรค่ะปลาคาร์ฟนะคะมีความสำคัญทั้งด้านศิลปะและห่วงจุ้ยสิ่งมีชีวิตที่สง่างามเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาเท่านั้นแต่ยังมีสัญลักษณ์ลึกซึ้งเกี่ยวกับความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีอีกด้วยเมื่อรวมนะคะเข้ากับภาพวาดปลาคาร์ฟกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเสริมสร้างนะคะความเจริญรุ่งเรืองในบ้านของเรานั่นเองรวมถึงนะคะขจัดปัญหาทางเงินให้รุ่งร่วงไปได้ห่วงจุ้ยนะคะเป็นสัตว์มงคลเพราะธรรมชาติปลาคาร์ฟจะว่ายถวนน้ำเป็นปลาที่มีความมุ่งมั่นเปรียบเทียบกับคนขยันทำงานชินแสจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยนะคะเชื่อกันว่าปลาคาร์ฟจะว่ายถวนน้ำไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วกลายร่างเป็นพญามังกรนั่นเองค่ะปลาคาร์ฟภาษาจีนกลางเรียกว่าหลียู่หรือหลีหือนะคะภาษาจีนแต้จิ๋วพ้องเสียงสื่อความหมายเดียวกันว่าปลาแห่งผลกำไรค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการตอบแทนธุรกิจนะคะทุกครั้งที่กิจการธุรกิจสต็อปเซาขาดลูกค้าสินค้าตกค้างขายไม่ออกทำให้ปลาคาร์ฟเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางความต้องการมีมากนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนญี่ปุ่นนะคะจะชอบมากๆชินแสจะชอบนิยมนะคะนำภาพปลาคาร์ฟมาติดไว้ในที่ทำงานบริเวณและทิศต่างๆเพื่อแก้ปัญหาที่พบนั่นเองค่ะส่วนภาพนะคะปลาคาร์ฟนะคะควรมีสัญลักษณ์ในรูปนั้นนะคะควรมีดังต่อไปนี้นะคะญี่ปุ่นนะคะเลขมงคลของเขาก็คือเลข7ตัวนะคะเสริมห่วงจุ้ยได้ดีสำหรับปลาคาร์ฟ7ตัวถ้าเชื่อตำราญี่ปุ่นนะคะส่วนจีนเลข8เป็นเลขที่ดีนั่นเองค่ะและส่วนไทยนะคะตามทักษะโบราณแล้วเลข9คือเลขที่ดีค่ะทีนี้เรามาดูทิศนะคะที่เขาไว้แก้นะคะว่าแก้ทิศไหนกันมั่งนะคะทิศแรกนะคะให้ติดไว้ทางทิศเหนือนะคะแก้ปัญหาบริษัทขาดทุนกิจการค้าที่เจอปัญหาเรื่องผลการดำเนินการนะคะการติดภาพปลาคาร์ฟจะเสริมห่วงจุ้ยนะคะควรเลือกภาพที่หัวและลำตัวมีลวดลายที่สวยงามครีบลำตัวสีแดงและหางแสดงการเคลื่อนไหวไปมาอย่างงดงามคล้ายเลข8เพราะเลข8นะคะพ้องเสียงภาษาจีนกลางว่าความร่ำรวยนำภาพปลาคาร์ฟ8ตัวว่ายวนเวียนมาติดไว้ทางทิศเหนือจะเสริมห่วงจุ้ยเรื่องความร่ำรวยวิชาห่วงจุ้ยใช้ภาพปลาคาร์ฟที่กำลังว่ายน้ำเพราะปลาเป็นการกระตุ้นไหลเวียนของโชคลาภนะคะสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวที่ดึงกระแสพลังงานให้เกิดการไหลเวียนความไม่นิ่งความบริสุทธิ์และอากาศบริสุทธิ์เหตุที่ปลาคาร์ฟเป็นสัญลักษณ์ของผลกำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจจึงเป็นที่นิยมสำหรับการปรับห่วงจุ้ยนะคะเมื่อตู้ปลาอาจไม่สะดวกเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาและดูแลรักษารวมทั้งใช้พื้นที่ในร้านสำหรับวางมากจึงนิยมเอาภาพปลาคาร์ฟมาติดผนังแทนการเลี้ยงนั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะหลังจากดูการเคล็ดลับต่างๆนะคะว่าเลือกปลาคาร์ฟกี่ตัวอะไรแล้วนะคะเราต้องมาดูกันอีกนะคะว่าควรติดในทิศไหนของห้องรับแขกแล้วจะได้ความมั่งคั่งนะคะได้ผลมากที่สุดค่ะ
ซึ่งทิศที่แนะนำนะคะก็คือทิศตะวันตกค่ะวิธีหาทิศคือเราหันหน้าเข้าห้องรับแขกใช้ในส่วนของเข็มทิศปากัวนะคะซึ่งสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะคะหาทิศตะวันตกนะคะซึ่งทิศนี้ดีอย่างไรค่ะเป็นทิศที่ต้องการความเคลื่อนไหวนะคะและซึ่งเป็นทิศที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวนะคะเมื่อนำภาพวาดปลาคาร์ฟไปติดตำแหน่งนี้จะช่วยส่งเสริมนะคะเรื่องการเงินการทองคูณ2นั่นเองค่ะและชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นทิศของมังกรนั่นเองค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆเกี่ยวกับต้นไม้มงคลไม้มงคลนะคะการปรับฮวงจุ้ยเสริมฮวงจุ้ยบ้านนะคะรอคุณอยู่เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ